วิธีทำไส้สตรอเบอรี่ลาวาเริ่มด้วยคนผสมน้ำตาลทรายไข่แดงแป้งข้าวโพดและเกลือป่นเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่นม UHT รสจืดลงในหม้อหุงต้มไวทะลัก3ชั้น22เซนติเมตรราหัวมะลายนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมร้อนเทส่วนผสมไข่แดงที่เตรียมไว้ลงคนผสมให้เข้ากันโดยใช้ไฟอ่อนคนจนส่วนผสมสุกข้นใส่สตรอเบอรี่คอมเพาวสีผสมอาหารสีชมพูและกลิ่นสตรอเบอรี่คนจนส่วนผสมละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดไฟเทไส้สตรอเบอรี่ลาวาลงในภาชนะปิดหน้าด้วยแผ่นพลาสติกนำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้ค่ะวิธีทำแป้งซาลาเปาใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษเกลือป่นผงฟูยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังจืดและน้ำตาลทรายลงในอ่างตีโดยใช้หัวตีรูปตะขอเติมน้ำแล้วนวดผสมจนแป้งจับกันเป็นก้อนแล้วปิดเครื่องใส่เนยขาวเปิดเครื่องนวดต่อประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งก้อนโดเนียนแบ่งก้อนโดน้ำหนัก150กรัมผสมสีผสมอาหารสีชมพูนวดผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันรีดก้อนโดสีชมพูเป็นแผ่นบางกดด้วยพิมพ์รูปหัวใจเตรียมไว้ค่ะตัดก้อนโดสีขาวน้ำหนัก30กรัมพิมพ์เป็นก้อนกลมรีดออกเป็นแผ่นให้ส่วนริมบางใช้ที่ตักไอศกรีมตักไส้สตรอเบอรี่ลาวาลงตรงกลางหุ้มให้มิดนั้นติดแป้งโดรูปหัวใจสีชมพูที่กดไว้ให้สวยงามแล้ววางลงบนกระดาษรองซาลาเปาพักไว้จนขึ้นเป็น2เท่าเรียงซาลาเปาสตรอเบอรี่ลาวาลงในชุดซึ้ง3ชั้นเชฟฟี่ปัดเงา30เซนติเมตรราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายนำไปนึ่งในน้ำเดือดโดยใช้ไฟแรงประมาณ10นาทีค่ะจัดซาลาเปาสตรอเบอรี่ลาวาลงในภาชนะพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะทำเมนูไหนก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลาย